เรายังคงอยู่กันที่กิจกรรมของทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับกับการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่24ครับพร้อมทั้งการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติเพื่อยกระดับการศึกษาอาชีวะณวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจังหวัดหนองคายครับดร.อกนิษฐ์คลังแสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดงานว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานรวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมต่างๆต่อสาธารณชนรวมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน่วยองค์การที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างตลอดจนกระตุ้นให้สมาชิกพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองส่วนทางด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาตินั้นเป็นการนำนักเรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคจากทั่วประเทศมาแข่งขันกันโดยแต่ละภาคจะส่งตัวแทนเข้าแข่งขันจำนวน3ทีมโดยระบุประเภทการแข่งขันให้ชัดเจนซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3แห่งได้แก่1วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย2วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายและ3วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคายโดยไฮไลท์จะอยู่ที่การแข่งขันเชื่อมเหล็กซึ่งจัดการแข่งขันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือการแข่งขันเชื่อมเหล็กในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการแข่งขันเชื่อมเหล็กในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสำหรับการแข่งขันในระดับปวส.เป็นการเชื่อมเหล็กแบบแนวตรงส่วนของปวช.นั้นเป็นการเชื่อมเหล็กแบบโค้งซึ่งทางด้านร้อยเอกไพฑูรย์สร้อยสนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายกล่าวว่าการเชื่อมเหล็กเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาแต่ยังขาดบุคลากรทางด้านนี้เป็นจำนวนมากจึงต้องการให้นักเรียนอาชีวศึกษาหันมาให้ความสนใจวิชาเชื่อมเหล็กเนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงอีกด้วยหมายเลขอะไรคนที่ถึงด้วยเขาเรียกว่ารหัสปิดครับพอเราแกะตัวนี้ออกมาปุ๊บจะรู้คือว่าต่อเรือเป็นอุตสาหกรรมการต่อเรืออุตสาหกรรมหนักนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมทุกชนิดทั้งเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือเป็นอลูมิเนียมหรือสแตนเลสต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกสาขาช่างงานเชื่อมเป็นสาขาหลักของเราเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของเราก็คือการเชื่อมนะครับเราเคยมีประสบการณ์ในการอบรมช่างเชื่อมระดับทำงานการชั้นสูงนี่ครับแล้วก็ส่งไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเราการันตีว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะฝึกนักศึกษาให้มีทักษะมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่จริงได้เชื่อมโลหะได้ทุกชนิดว่าที่มีในประเทศไทยนะครับแล้วเราในอดีตแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือพร้อมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าขาดนักศึกษาขณะนี้เรามีนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยนะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีการและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายมีอยู่แค่8คนและเด็กที่8คนเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะได้โอกาสเรากำลังรณรงค์แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องความเชื่อหรือทัศนคติของผู้ปกครองนะถ้าเป็นไปได้เราอยากจะปรับทัศนคติผู้ปกครองใหม่ว่าช่างเชื่อมไม่ได้หมายความว่าเป็นช่างเชื่อมเล็กๆน้อยๆตามหมู่บ้านเท่านั้นช่างเชื่อมเนี่ยถ้าฝึกฝีมือฝึกสมรรถนะได้ตามที่ตลาดแรงงานต้องการแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีงานทำมีรายดีเลี้ยงครอบครัวได้อย่างดีเพราะค่าตัวจะสูงมากแล้วขณะนี้ไม่ว่าจะไปสถานประกอบการใดๆก็ตามก็จะบอกว่าขาดแคลนช่างเชื่อมหาให้หน่อยแต่เราก็ไม่สามารถให้หาให้ได้เนื่องจากว่านักศึกษาเรียนน้อยฝากท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนถ้าเราคิดว่าเรามีความสามารถนะครับมีร่างกายที่กำลังแข็งแรงเนี่ยแล้วก็ทนกับสภาพอุตสาหกรรมหนักได้อยากแนะนำให้เรียนช่างเชื่อมยืนยันได้เลยครับจบ100คนก็มีงาน100คนไม่เหมือนบางสาขาที่จบงานแล้วจบมาแล้วก็ต้องไปหางานทำไปแข่งขันกันสูงแต่สำหรับช่างเชื่อมเนี่ยยืนยันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานที่รองรับเราอยู่ถ้าคิดว่าเรียนเพื่อประกอบอาชีพแนะนำให้เรียนช่างเชื่อมเลยครับแล้วก็การันตียืนยันว่าเรียนแล้วไม่ตกงาน 100%
นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังมีการแสดงโชว์จากทีมผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติด้านบาร์เทนเดอร์อีกด้วยครับThank you.